เรามาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยประเทศชาติแน่นอนเลยเราจะได้สุขภาพแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าสุภาพบุรุษเนี่ยน้อยมากที่จะมาเข้าชมรมมาจะทำกลุ่มทำอะไรเหล่านี้น้อยมากเลยเพราะทั้งที่รู้ว่าสุภาพบุรุษเนี่ยอายุเฉลี่ยน้อยกว่าผู้หญิงอีกอายุไม่ยืนแต่ก็ไม่ลงมาดูแลสุขภาพแต่ถ้าคนที่ดูแลนะคนที่เข้าใจอย่างถ้าเราไปดูชมรมที่ให้เก๊กนะให้เก๊กเนี่ยเก๊กก็เป็นนายกสมาคมเขาอะไรเขาถือสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะตรงนี้ถ้าเราช่วยกันดูแลสุขภาพอย่ามองว่าการดูแลสุขภาพการมาเต้นการอย่างนู้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมันไม่ใช่แล้วถ้าคิดอย่างนั้นก็คือไม่ถูกต้องนะเพราะการที่ดูแลใจเรามีความสุขให้เรามีความรู้ที่จะรู้เท่าทันสังคมเราอยู่ได้โดยที่ไม่ใครประมาณหลงรู้เราได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามาเข้าชมรมนี้เราจะประเทศชาติจะเริ่มเข้มแข็งแน่นอนเพราะว่าเมื่อทุกคนสุขภาพดีประเทศชาติก็ดีเพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีสมองเราดีเราก็สามารถทำงานได้เราอาจจะช่วยทำรายได้หารายได้ทำอะไรหลังเนี้ยถ้าต่ออายุไป65ปีก็กำลังจะต่ออายุเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรอ่ะจะทำให้ประเทศชาติมีรายได้ใช่ไหมคะประเทศชาติมีรายได้เพราะถ้าประเทศชาติมีรายได้เข้าเป็นจ่ายให้กับผู้สูงอายุแล้วจะเอาเงินไปจากไหนนะนี่ท่านลองดูนะประเทศชาติจะเป็นยังไงถ้ามีคนป่วยเยอะนะมีแต่หมอนะเพราะตรงนี้สำคัญมากนะก็เลยก็ชื่นชมว่าทางสิงหนครเนี่ยได้ดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะนี่ก็ขอชื่นชมและก็ดีใจแทนนะเพราะว่าเรนก็มีบทบาทในการที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุทั้งจังหวัดแล้วก็ภาคใต้แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศด้วยที่จะต้องส่งนโยบายหรือทำอะไรเป็นในประเทศให้กับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคนเสียดายที่วันนี้มันไม่มีเวลาที่จะอยู่ให้ทั้งวันนะเพราะว่าผมก็เสร็จภารกิจในการบรรยายแล้วก็ต้องฝากน้องๆไว้ช่วยปิดแทนนะคะเพราะว่ามีนัดแล้วก็มีงานที่ต้องทำเยอะมากมายเลยก็ขอว่าพอได้พบอย่างนี้ก็ดีใจแล้วนะคะทีนี้หันมามองว่าศึกษาเรื่องไอ้ตารางมาดูเนี่ยก็ดูชื่นชมนะว่าได้ให้ความรู้อะไรหลายอย่างกับผู้สูงอายุที่จะให้เราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและมีสง่านะก็ในวิสัยทัศน์ของผู้สูงอายุเราจังหวัดสงขลาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีเป็นสุขและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะอันนี้คือวิสัยทัศน์ที่เราจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นทีนี้ก็หันมามองในตัวเนื้อหาที่ลูกเปียมอบให้มาพูดวันนี้นะคะซึ่งเขาพูดในตัวทฤษฎีในตัวทฤษฎีที่อะไรอ่ะมีแต่นักรัฐบาลนักการศึกษานักวิชาการที่ทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจในของประเทศแต่ในระดับที่มาสู่ประชาชนเนี่ยยังไม่มีใครพูดนะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หาคนพูดยากด้วยในเรื่องของการปฏิบัติถ้าพูดในแง่ปฏิบัติพูดโดยใช้พูดกันคุยธรรมดาเนี่ยได้แต่ว่าถ้าลงสู่ที่จะให้เราได้เอาไปใช้จริงยังไม่มีใครทำนะเน้นก็ตอนแรกที่ว่าไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่ามีผู้สื่อสารว่าวันนี้ให้มาปิดเฉยๆแล้วก็คิดว่าไม่ต้องพูดก็เลยทำไปงานมานะเพื่อก็คือ